ครับสวัสดีครับผมมาถึงบ้านศิลปินอาจารย์เสวียนเด็ดรันนะครับผมวันนี้น่ารักมากดินคลองคลองเลยนะดินคลองเป็นเสวียนครับใช่ครับผมแล้วใหญ่ตลาดครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับที่มาครับท่านอาจารย์ขอฝากมาตรงนี้ให้ท่านสุภาพอาจารย์อย่างนี้ครับโอ้จริงจริงท่านเขียนไว้ให้ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ชมบันปลายผลงานท่านอาจารย์นนท์จะสมัยท่านศิลปินศิลปินเหรียญเพราะเหรียญทองแดงระดับชาติครับท่านมอบให้ลูกศิษย์ฝีมือจริงๆครับผมเขียนสดๆเลยครับเขียนสดๆเลยอาจารย์บุญมันคำสะอาดครับปากผมลูกพี่ใหญ่โอ้โหลูกแล้ววงนี้ของวงนี้หน่อยวงนี้ก็เป็นงานที่เขียนมาเรื่อยๆไปตามภาษาอยากเขียนโอ้งานยังไม่เสร็จก็มีงานอันนี้สัญญากรรมใหญ่เลยสีหางกบอันนี้เป็นสีอะคริลิกอยากเขียนบันทึกวิถีชีวิตของชาวอีสานเมื่อ50 ปีที่แล้วครับให้อยู่ใกล้กล้องนิดนึงครับผมจะได้เสียงคล่องเป็นสีอะคริลิกครับนี่ภาพนี้ที่ผมชอบครับอ๋อครับผมก็เขียนมาจากใจจากความรู้สึกจากความทรงจำของเราสมัยเป็นเด็ก อันนี้ช่วงรอยก้าวท่านเสด็จสู่สวรรค์ท่านอะไรก็เลยแสดงนิทรรศการท่านพาลูกศิษย์ลูกหาจากนิทรรศการศิลปะนั่นแหละครับส่วนอันนี้บันทึกสึนามิของภาคใต้ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ครับบันทึกเอาไว้เป็นเรื่องราวอ่ะมุมนี้มุมนี้เป็นอันนี้มุมของแม่บ้านโอ้โหนะแม่บ้านเขาเป็นของมุมแม่บ้านเราทำงานตุ๊กตาแฮนด์เมดบางทีลูกค้ามาสั่งเขาก็ทำไปแม่บ้านทำหนักฝีมือไม่ได้สาแต่ว่าเขาเก่งมุมไทยซูมไม่ใกล้เหรอใกล้เหรอคือการจัดบ้านจัดอะไรแม่บ้านเขาจะเก่งฝีมือแม่บ้านไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ้โหเก่งมากคุณนึกว่าซื้อมาจากในห้างไม่ค่ะทำเองว่างๆก็ทำค่ะโอ้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ฝีมือลูกสาวค่ะต่อไหมครับลูกสาวลูกสาวต่อโอ้ยอย่างเงี้ยท่านเขาจะชอบอย่างเงี้ยโมเดลบ้านอย่างเงี้ยโมเดลเขาเรียนอะไรครับมอมหิดลโอ้เรียนต่อปริญญาโทครับปริญญาโทแพทย์แต่ทางนั้นสุดสุดศาสตร์ครับโอ้โหแต่ท่านก็เรียนลำบากห้องข้างในเปิดไฟด้วยข้างในครับผมมุมนี้เราดูยังมุมนี้อันนี้ก็เป็นห้องอาหารเป็นห้องอาหารนะครับโอ้โหมีข้าวเหมือนกับมิวเซียมใหญ่เลยนี่ไม่ยังไม่ใหญ่ครับยังไม่ใหญ่ครับอันนี้เป็นงานที่ผมทำอยากจะทดลองที่จะแบบผมชอบทดลองทำในตู้ไฟทำอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยเพราะว่าผมสอนอาชีวะแล้วมันได้ไอเดียใช่ให้เด็กให้หาอาชีพเขาตัวเองก็คือพยายามหาลู่ทางแต่เรายังไม่เก่งหรอกก็เรียนรู้ไปเรียนรู้ไปอาจารย์มาสอนเพราะว่าแม่บ้านทำเผื่อเขาอยากน่าจะทำทั้งอาจารย์ทั้งของแม่บ้านทั้งของลูกเราติดขัดตรงนี้เราไม่ค่อยเก่งตรงนี้ก็สวยนะล่ะโอ้ของลูกอันนี้ลูกวาดต้นกล้ามกันที่ห้าหน่อยวาดไว้นานแล้วครับก็ต้องเสียดายท่านก็เลยมาเสกครับบอกว่าทำเองทำแต่ตามภาษาสวยเป็นบ่าวเรียนใช่ไหมครับเขียนสีน้ำมันใหม่ๆอันนี้เขียนเองไม่อันนี้เป็นกระจกสำเร็จอ๋อเขียนเองเขียนเองแต่การเดินขึ้นจะได้ไม่ต้องตรวจสอบสินค้าได้เลยทำไมครับก็ไม่ถึงเกิดขึ้นถึงที่ผมท่านจะได้เขียนห้องนอนห้องพระค่ะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยจังเลยครับเมื่อวานเขาจะเก่งเต็มแผ่นแล้วเนาะครับเต็มแผ่นแล้วเนาะ
จะต้องจะต้องสเก็ตไปอาจารย์ธนินทร์เอาสามอาจารย์ข้อต่อสองไม่ได้ละครับไม่ได้ละครับโอ้เดี๋ยวคิดว่าถ้ามาสองเลยเนี่ยอันนี้ขาดแบงค์นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องเต็มคันอันนี้ควรจะเก็บโรงงานสองคนละเก็บง่ายเลย